บอกว่าตอนนี้เรียกว่าเป็นกระแสสำหรับวิวาทะของคุณจตุพรกับคุณทักษิณนะครับที่ออกมาพูดถึงคุณทักษิณค่อนข้างที่จะร้อนแรงจริงๆแล้วก็เงียบๆกันไปทั้งสองฝ่ายที่มาพูดถึงตอนนี้เนี่ยทัมมิ่งมันเป็นยังไงครับเหตุผลมันคืออะไรครับผมก็หลีกเลี่ยงที่จะพูดเรื่องนี้กันมาโดยตลอดจนกระทั่งเนี่ยครับเกิดเหตุการณ์เชียงใหม่และก็มาพูดกระทบกระทั่งตามความที่ปรากฏทำให้เส้นความอดทนนี่ผมสิ้นสุดถ้าก่อนที่ผมออกมาพูดเรื่องนี้นะครับผมไม่แสดงตนว่าผมทำกิจกรรมอะไรจะกล่าวหาผมได้ว่าไปรับงานใครมาแต่ว่าผมเพิ่งลงจากเวทีในการหยุดเรื่อง8ปีประยุทธ์จันทร์โอชานะนะครับเป็นการหยุดอำนาจ3ปประกาศนับหนึ่งประเทศไทยครับและก็มานั่งจัดรายการนั่งวิพากษ์วิจารณ์กับทนายนกเขาเนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องการสืบทอดอำนาจการจะไปต่อของคณะ3ปไม่มีเรื่องอื่นเลยเรื่องอื่นนี่น้อยมากครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้านายกทักษิณเนี่ยท่านไม่ออกมาดูหมิ่นดูแคลนผมก็ไม่พูดเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆพอผมพูดมีเป้าหมายหยุดแลนสไลด์ก็เพื่อไทยมาพูดเองว่าไม่กระทบกระเทือนอะไรเนี่ยกับแลนสไลด์ก็แลนสไลด์ไปสิบัดนี้เนี่ยนะครับคำพูดวาจาที่ดูหมิ่นดูแคลนวันนี้เหมือนกับการมาปลดปล่อยหัวใจให้แยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงไม่มีพันธะผูกพันกันอีกต่อไปอย่างสองครั้งสองคราวที่เป็นเรื่องหลักๆปี62แล้วก็ปีนี้ครั้งนี้กรณีล่าสุดเนี่ยครับเหมือนกับว่าตอนนี้เราประกาศแตกหักกันแล้วแต่ว่ามันมีข้อสังเกตเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วทำไมต้องมาพูดตอนนี้พูดตอนที่กำลังจะมีการเลือกตั้งหรือพูดตอนที่เพื่อไทยเขาประกาศจะแลนสไลด์เหตุที่ผมมาพูดตอนนี้เพราะนายกทักษิณมาพูดตอนนี้ไงอยู่ดีๆไปผีมาจ่อปากไงไม่ได้เกี่ยวกับข้องกับแบบว่าเขาจะแลนสไลด์วางแผนจะแลนสไลด์ก็เลยมาขุ่นข้องหมองใจกันอยู่แล้วก็เลยมาสกัดซะหน่อยผมไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องมาหยุดยั้งแลนสไลด์อะไรของพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยมีความต้องการแลนสไลด์นี่ก็เป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยไม่เกี่ยวอะไรกับผมครับเพราะผมเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไหนไม่ได้และก็ไม่ยังไม่ได้เคยคิดอะไรจะไปตรงไหนกับอะไรกับใครเลยแต่นายกทักษิณท่านกับเลือกเวลานี้มาดูแคลนผมทำไมท่านมาดูแคลนผมวันนี้ผมจะต้องไปโกรธรอหลังเลือกตั้งเสร็จอ่ะเพราะไอ้นี่ผมบอกว่ามันเลือดมันจ่อคอหอยแล้วไงมันก็สำลักเลือดออกมาถ้าท่านไม่พูดถึงผมก็ไม่พูดถึงท่านนี่คือฟังเส้นสุดท้ายของคุณจตุพรถามอาจารย์บ้างดีกว่าเดี๋ยวเบรกอารมณ์คุณจตุพรแล้วก็ถามอาจารย์วิชัยในช่วงที่เพื่อไทยเขาประกาศจะเดินหน้าเรื่องของการแลนสไลด์นะครับแต่ว่าอยู่ๆคุณจตุพรออกมาแสดงตัวออกมาปรากฏตัวทั้งๆที่เคยเป็นนปช.เคยเคียงบ่าเคียงไหล่กันมามันจะไปกระทบกับเรื่องของแผนที่จะแลนสไลด์ของเพื่อไทยเขามากน้อยแค่ไหนครับเอามีอยู่สองมุมมองนะมุมมองแรกเนี่ยเอามุมมองของทางเพื่อไทยเองก่อนเท่าที่ผมจับกระแสเนี่ยเขาคิดว่าไม่มีผลกระทบอะไรนะซึ่งอันนั้นก็เป็นความคิดของเขาก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยกระแสอยากจะต้องการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเนี่ยมันมีสูงนั้นคุณจตุพรมาพูดเนี่ยคงกระทบไม่มากผมมองในอีกมุมหนึ่งคือคุณจตุพรเนี่ยก็เป็นประธานนปช.แล้วก็มีเป็นที่นับถือของกลุ่มคนเสื้อแดงเป็นจำนวนมากนะแล้วก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่คนเสื้อแดงจำนวนมากเนี่ยอาจจะไม่รู้ในสิ่งที่คุณจตุพรรู้ทีนี้พอคนเสื้อแดงกลุ่มนั้นเนี่ยรู้จากได้จากการฟังจากคุณจตุพรเนี่ยก็อาจจะเกิดความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปนะแต่คราวนี้เนี่ยพอคุณจตุพรพูดในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็เราก็รู้ว่าคน18ถึง25เนี่ยเป็นเจ้าพ่อโซเชียลมีเดียนะเขาตามฟังหมดเนี่ยเขาก็ฟังคุณจตุพรนู่นนี่นั่นเขาก็เฮ้ยทักษิณเป็นอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรออะไรแบบเนี้ยมันก็เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เปลี่ยนใจในช่วงปี65ที่มาเลือกเพื่อไทยพอฟังข้อมูลจากคุณจตุพรเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะเลิกเลือกพรรคเพื่อไทยเพราะเด็กคนรุ่นใหม่เนี่ยคือถ้าคุยกับเขาดีๆเนี่ยเขาก็ฟังนะแต่ถ้าไปว่าเขาเนี่ยก็ปฏิกิริยาตอบโต้เขาก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนรุ่นใหม่กลุ่มนี้เนี่ยซึ่งช่วงต้นปีเขายังลังเลว่าจะเลือกพรรคใดดีระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลและพอช่วงปีที่ผ่านไปเห็นว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยน่าจะบริหารประเทศได้ดี
กว่าก้าวไกลเพราะก้าวไกลเนี่ยเขาเพิ่มขึ้นไม่เยอะนะครับก้าวไกลเนี่ยคือเขาคงเส้นคงวาเมื่อต้นปีเนี่ยเขาอยู่ประมาณ30 38 39ปลายปีเขาก็อยู่ระดับนั้นเหมือนกันนะทีนี้เนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่ากลุ่มคนคนนี้เนี่ยนะอาจจะหันกลับมาลงคะแนนให้ก้าวไกลคือหนีจากเพื่อไทยมาก้าวไกลหลังจากที่รู้อะไรต่างๆข้อมูลข่าวสารมากขึ้นครับต้องยอมรับว่าฐานเสียงของนปช.เนี่ยเขาก็อยู่หลายๆภาคเหมือนกันโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางอีกเหมือนกันบางส่วนทีนี้คุณจตุพรเคยเป็นประธานนปช.มาก่อนมาออกมาพูดแบบนี้เนี่ยมันต้องเปลี่ยนแปลงไปไหมครับเรื่องของฐานเสียงเรื่องของคะแนนที่เพื่อไทยเขาจะได้รับคือตอนแรกเนี่ยเราก็คาดการณ์ว่าถ้าไม่มีกรณีคุณจตุพรเนี่ย มีความเป็นไปได้นะว่าพรรคเพื่อไทยจะไต่ไปถึง48หรือ 50% นะในช่วงที่เปิดตัวหลังยุบสภาครับแต่พอมีกรณีคุณจตุพรแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาได้อยู่ประมาณ 42.9 ก็ดูว่าครั้งต่อไปเนี่ยเขาจะได้มากหรือน้อยกว่านี้นะครับนะครับหลายๆคนปฏิเสธที่จะพูดปฏิเสธที่จะออกมาตอบโต้คุณจตุพรแต่ว่าวันนี้น้องเต้นบอกว่าขอให้พี่ตู่หยุดได้ไหมคุณนุ้งอิงก็บอกว่านักข่าวไปสังเกตเหมือนน้ำตาจะคลอเหมือนกันที่มันมีปัญหานี้เกิดขึ้นพี่ตู่ว่าไงครับคนอย่างผมจะไม่มีเรื่องอะไรกับใครก่อนโดยเฉพาะบรรดาหมู่มิตรทั้งหลายแต่การกระทำที่นายกทักษิณมีต่อผมนั้นมันสะสมมาเป็นระยะเวลานานความเป็นจริงเนี่ยต่างคนต่างอยู่ที่ผมบอกว่าเราติดตารางหัวใจซึ่งกันและกันครับเพราะว่ามันมีคนตายคนบาดเจ็บมีความสูญเสียอิสรภาพมากมายหลีกเลี่ยงที่จะกระทบกระทั่งครับถ้าท่านนายกทักษิณท่านไม่ใช้วิธีที่จะดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ท่านอาจจะดูถูกมาหลายครั้งอาจจะไม่เป็นไรนะก็มันอดทนกันได้ตามลำดับท่านจะโกหกผมทรยศผมหลายครั้งต่างกรรมต่างวาระผมก็ทนได้แต่มันมาเต็มพอดีมาเต็มเอาวันที่ท่านมาฮ่องกงเมื่อไม่กี่วันมานี้ครับผมไม่มีความประสงค์ใดๆที่จะมีปัญหากับพรรคเพื่อไทยและที่ผมพูดเพราะนายกทักษิณพูดถึงผมก่อนผมไม่ได้มายุ่งแลนสไลด์อะไรกับพรรคเพื่อไทยอะไรเลยนะและทุกคนก็ต้องรู้ว่านะครับว่าไอ้ที่ไม่ตอบเพราะว่าตอบไม่ได้ด้วยแต่ผมก็พยายามจะหลีกเลี่ยงนะครับถ้าพูดดีมาผมก็ดีไปครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคุณอุ้งอิงนะครับมองเขาก็เป็นรุ่นน้องนะครับการณัฐวุฒิอายุห่างกับผม10ปีเขาก็ต้องรู้ว่าการถ้าไม่ใช้มัธุรสวาจาระหว่างกันเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเขาต้องรู้จักผมเพราะอยู่ติดกันมายาวนานเนี่ยครับอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะชวนสองท่านพูดคุยเรื่องที่อดีตนายกทักษิณบอกว่าเดี๋ยวจะกลับประเทศแล้วก็จะกลับภายในปีนี้ด้วยซ้ำไม่ต้องมาออกกฎหมายนิรโทษกรรมอะไรมันมีช่องทางอะไรครับอาจารย์ที่จะกลับมานอกจากไปเปิดดีลกับผู้มีอำนาจช่องทางการกฎหมายไม่มี ที่จะให้กลับมาแล้วก็มาเดินลอยสายนะแล้วก็ไม่มีอำนาจใดภายใต้รัฐธรรมนูญที่จะทำให้ใครหรือว่าบุคคลใดกลุ่มใดทำเช่นนั้นได้ถ้าคุณทักษิณเข้ามาก็อย่างเดียวคือเข้ามาติดคุกนะก็เข้ามาแล้วก็ต้องถูกจับแล้วก็เข้าคุกไปนะตามคดีที่ศาลพิพากษาไปแล้วนะก็ต่อสู้ตามกระบวนการไปถ้าไปมีดีลก็อาจจะไปนอนคุกแล้วก็ป่วยนะป่วยนะเข้าโรงพยาบาลครับคุณจตุพรถ้าเกิดว่าคุณทักษิณเลือกที่จะกลับมาโดยใช้วิธีการไปเปิดดีลกับผู้มีอำนาจคิดถูกหรือว่าคิดผิดครับอย่างที่ท่านอาจารย์พิชัยบอกว่าทำทางไหนได้บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์ต้องขอบคุณนายกทักษิณมากที่สุดพลเอกประยุทธ์ไปไหนไม่ได้แล้วเข้ามุมอับจนที่สุดในทางการเมืองที่ปรากฏในกระดานแต่คำประกาศของนายกทักษิณว่าจะกลับบ้านเนี่ยนะครับไม่พึ่งไม่ออกกฎหมายไม่พึ่งพรรคเพื่อไทยใช้หัวใจอย่างเดียวผมยังกระซ้าว่าเอ๊ะท่านมีหัวใจด้วย นะก็คือหมายความว่าทำให้เกิดมันเกิดกระแสไงว่าระหว่างเนี่ยนะครับนายกทักษิณกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยเข้ามาบรรจบ เหมือนกับปี56ปี57กันอีกครั้งเนี่ย สังเกตดูว่าพลเอกประยุทธ์ตะครุบเลยนักข่าวถามผมไม่อยากได้ยินชื่อคนนี้ผมไม่ชอบเขาเห็นไหมเริ่มต้นสตาร์ทเลย
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนที่ช่วยชุบชีวิตพลเอกประยุทธ์คือตัวนายกทักษิณเองส่วนข่าวคราวเรื่องการดิวที่ไม่สมควรดิวเนี่ยเป็นการลักลับเนี่ยไอ้นี่เป็นเรื่องที่ไม่ควรกระทำและจะกลายเป็นปัญหาใหญ่เรื่องของดิวระหว่างเพื่อไทยกับพลังประชารัฐนะครับวันนี้ทางเพื่อไทยก็ออกมาปฏิเสธแล้วมองยังไงครับเกี่ยวกับดิวนี้ของสองพรรคนี้คือผมเป็นคนการเมืองครับนะครับแล้วก็พอมองเห็นอาการเรียงตามลำดับดูประวัติความเป็นมาก่อนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยถูกพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เนี่ยย้ายไปประจำนะครับพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เนี่ยในตำแหน่งผู้บัญชาการฐานบกไปปราบขบวนการค้ายาเสพติดของพม่าเนี่ยแล้วก็นายกทักษิณก็ปลดแล้วก็ตั้งพลเอกชัยสิทธิ์นายกทักษิณก็ปลดพลเอกชัยสิทธิ์แล้วก็ไปเอาพลเอกประวิตรมาแล้วก็เป็นที่มาของสามปอสายสัมพันธ์โยงใยกันตามลำดับและอย่างที่ผมบอกว่าก่อนการยึดอำนาจที่คนหายไปนะไม่ใช่ปอประวิตรแต่อีกปอหนึ่งเนี่ยเป็นมือประสานงานและการเอื้ออาทรระหว่างกันนับตั้งแต่เรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะจำได้ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยดึงเวลาดีเลย์จนกระทั่งไอ้เจ้าโรมนะครับไม่สามารถอภิปรายพลเอกประวิตรได้ครับในวงการเมืองเนี่ยรู้ถึงสายความสัมพันธ์เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าพลเอกประวิตรเนี่ยเขามีมากบารมีในองค์กรอิสระที่นักการเมืองกลัวทั้งหมดซึ่งเป็นจุดที่พรรคเพื่อไทยไม่มีพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีวุฒิสภาเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นนี่นะครับเวลาไปตั้งคำถามในช่วงแรกหลังจากประกาศว่าไม่จับมือกับใครก่อนแล้วพอนักข่าวไปถามว่าจะจับมือกับพลังประชารัฐไหมเร็วเกินไปที่จะตอบเห็นไหม